ก็สวัสดีก็ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมเพื่อการจัดการจะเป็นดีนะตัวนี้ก็ถือว่าชกกันได้สนุกเลยครับทางทางฟ้านี่ก็เดินจนครบยกสุดท้ายครับทางเจสซี่ทองนี่ก็คอยดักเตะดักต่อยครับเดี๋ยวเรากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือมีการสั่งการขันยากเป็นทางการนะก็ไม่มีปัญหาครับเป็นทางด้านเพชรสีทองนะชนะคะแนนทางด้านทางฟ้าลองหัวกระชากทางฟ้าที่นั่งต่ำมาเพชรสีทองขอสั่งเลยที่ต้องการมาทำคะแนนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเกมนะครับเดินครับผมก็ไปเดินเข้าทางน้องพอดีครับก็ยอมรับว่าน้องถูกต่อยตรงรับเขียนครับได้ได้มันเจ็บรบกวนครับผมมันเจ็บของน้องก็น่ารบกวนรบกวนอยู่นะครับผมแต่ว่าน้องไม่แรงด้วยครับได้ครับไม่ได้จังหวะยาวด้วยครับตัวเล็กกว่าครับก็ยังไม่สู้ต่อยครับยังไม่ท้อนะพี่นะครับผมคิดว่าตรงไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขพี่แก้ไขก็เป็นลูกตามเกมมากกว่าครับครับได้มาเหมือนกันนะใช่ครับแต่ลูกไม่เต็มหมัดครับโดยรวมพอใจผลงานวันนี้ไหมพี่ครับผมโดยรวมพอใจผลงานตัวเองวันนี้ไหมครับวันนี้หรอครับร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็ทำเต็มที่ครับแต่ยังไม่ดีที่สุดครับไม่ดีที่สุดครับผมสภาพร่างกายเป็นไงครับก็วันนี้ถือว่าโอเคนะครับยังเล่นขึ้นแต่ว่าเขาเร็วน้องเขาเร็วแล้วก็ยิ้มเรียบคนไทยครับผมเขาให้ปาร์ตี้ด้วยครับด้วยน้ำปากครับไม่แข็งนี่ครับผมหาพวกแบบกล้าแรกกล้าบวกไหมครับโอเคเป็นนายจะมันกว่านี้ครับใช่ครับว่าน้องก็ได้สดด้วยครับแล้วก็สูงแล้วก็เวลาชกนี่จะได้เปรียบครับเพราะว่าผมมีคนเทียบนะครับแล้วก็แข่งด้วยครับเมียฉีดไหมเมื่อกี้วันนี้เท่าไหร่มาสิบน่าจะไปมาหมื่นสิบจริงไหมไม่ซ้อมแทนกว่าครับได้แล้วพี่นะครับอยากขอโทษกันมั้ยครับก็วันนี้ก็ไปตู้ไทยแล้วครับก็ผมทำได้เต็มที่แล้วครับผมก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับก็อึดอัดนะครับต่อยไปนี่ครับเดี๋ยวพี่กำลังใจให้สู้ต่อไปครับครับก็เป็นการทำให้แพ้นะครับได้ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับ
แล้วก็แม่ครับที่สนับสนุนขนมสนับสนุนผมมาตลอดครับเด็กเกเรก็สนับสนุนครับไปต่อไปว่าจะขอให้ดีกว่านี้ครับผู้ชายเป็นไงขัดฉีดเท่าไหร่ครับก็ฉีดจาก20,000ครับ20,000บาทเป็นไงผลงานเราไฟนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแต่ว่าต้องพอใจครับตัวตื่นที่หวังเล่นน้อยนะครับเจอกับพี่สถานฟ้าเป็นบ้างเจอเก่าๆอย่างนี้ตื่นตรงนี้ครับตรงที่เก่าๆครับกดดันไหมแล้วยกไหนที่เรามั่นใจเลยยก4ยก3กินตรงไหนเลยอืมกินทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยสุดน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ดีสุดครับก็เนี่ยครับน้ำหนักเนี่ยครับต่อยต่อย22ตันพอดีครับเจ็บไหมครับเจ็บครับผมถามนิดนึงครับบนเวทีนี่จังหวะที่โดนหมัดนี่เรารู้สึกไงบ้างครับโดนหมัดคือไม่ได้เมาพี่ไม่ได้เมาแล้วอาการเจ็ดไฟต์วันนี้ชกกับน้องเขาเป็นไงชกยากเหรอและยาวด้วยปะสูงสูงแบบนี้ใช่ครับวันนี้แบบจะชอบหน่อยแต่ถ้ามวยฝีมือเหนื่อยนะครับครับน้องก็เก่งจริงครับพี่แจ็คเราต้องเพิ่มเติมอะไรไหมพอจบไฟนี้สิ่งที่เราคิดว่าเราต้องเพิ่มเติมไล่กำลังครับครับครับตอนนี้พี่แจ็คเนี่ยซ้อมอยู่ไหนเนี่ยพี่ย้ายมาซ้อมตรงนี้ที่แล้วครับเพราะว่ามีคู่ปั้มคู่ซ้อมด้วยครับขอโทษแฟนมวยแล้วก็พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยพี่แจ็คครับวันนี้ก็ทำจริงๆนะครับก็ยอมรับนะครับก็อยากกินครับทำได้ดีที่สุดโอเคพี่แจ็คก็สู้นะพี่นะสุดที่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเลสซีทอแล้ววันนี้ชนะคะแนนทางด้านสะพานฟ้านะครับโอ้โหเต็มเลยพี่เคประเด็นเด็ดนะครับแหมสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่5ถึงคู่ที่8ให้ดูอีกรอบนะครับ